แมนดาร่านะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะอย่างที่เราบอกเลยเจอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้4โมงเย็นโดยประมาณจะถึง5โมงครึ่งนะคะที่นี่ที่เดิมทางช่อง Channel 8 Thailand กับอุ๊กมิลดาเจริญทวีรัตน์ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมแนะนำช่องทางกันก่อนคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกติดตามรับชมกันได้หลากหลายช่องทางช่องทางแรกฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาชีวิตเครียดเหลือเกินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับปัญหาหนักที่ค้างคาใจทั้งเรื่องชีวิตคู่การงานการเงินความรักหรือเรื่องสุขภาพค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าไปเลยที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองหรือจะติดตามรับชมผ่านกล่องรูปผู้ทีวีก็ได้เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็นี่เลยนะคะที่ Channel 8 Thailand นั่นเองคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะถ้าเป็นแฟนเพจเข้าไปเลยที่ Wellness Mark Shop นะคะหรือว่า Search ก็ได้ Wellness Mark หรือเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com ค่ะแล้ววันนี้นะคะยังคงเปิดรับสายเหมือนเดิมคุณผู้ชมจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถโทรเข้ามาในรายการแบบฟรีๆย้ำเลยว่าฟรีๆ2คำถามวันนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงแรกของรายการยาวกันไปจนถึงประมาณ5โมงครึ่งค่ะโทรมาที่1800 694 5145นะคะหรือว่า02-942-3498 02-942-3419นะคะคุณผู้ชม2เบอร์3319นะแล้วแต่เลยสะดวกช่องทางไหนเลือกได้ตามใจคุณแล้ววันนี้ไม่ได้ฉายเดียวอย่างแน่นอนมาพร้อมกับอาจารย์ที่มีความชำนาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แมนดาร่าและเรื่องของการสัมผัสกรรมวันนี้ต้อนรับด้วยหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหมอตาเหรียญอัศจรรย์อยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกรรมบางคนบอกโอ๊ยทำไมป่วยแบบป่วยยืดเยื้อป่วยไม่มีเหตุผลทำยังไงก็ไม่หายสักทีอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องกรรมด้วยได้ไหมคะอาจารย์ก็วันนี้ก็ได้ศึกษาตำรานะคะในโรคประจำตัวของคนเรานี่ก็แบ่งออกมาได้หลายประเภทเหมือนกันนะอุ๊ยโรคทางพันธุกรรมโรคจากการติดเชื้อแล้วก็โรคจากสาเหตุวิบากกรรมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมระหว่างจัดรายการขออนุญาตเลยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์กดไลค์กดแชร์ยังคะกดแล้วค่ะอู๋เข้าไปถ้าเป็น Facebook นะคะคุณพิมพ์ CH8 ก็ได้ตัว C ตัวใหญ่นะคะ CH8 คุณก็จะเจอหน้าเพจประมาณนี้เนี่ยคือเป็นช่องเรานั่นเองนะคะทาง Channel 8 Thailand นั่นเองก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะหลังจากนั้นนี่รายการออนแอร์อยู่ผู้ชมเลื่อนไปเลยนะคะกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์แชร์พุกกดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นแชร์สาธารณะนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมกันได้เลยเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะคุณก็สามารถที่จะฝากคำถามทักทายพูดคุยเรามาได้ในวันนี้ค่ะมีคุณธัญชนอาจารย์มาทักทายแล้วในรายการถือว่าเป็นขาประจำจริงๆแล้วการดูดวงเนี่ยสามารถที่จะตรวจดวงเช็คดวงได้ทุกวันไหมคะอาจารย์จริงๆก็เช็คได้ทุกวันนะคะแต่ว่ามันจะดูเยอะไปเปล่าอุ๋นเนาะใช่ไหมเราก็ต้องมีการประกอบการตัดสินใจส่วนตัวบ้างเหมือนกันนะทำให้จิตและอิสระอย่างนี้ก็สามารถที่ถามได้เจาะเป็นเรื่องๆมาได้นะคะคุณผู้ชมคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการสัมผัสกรรมนั่นเองค่ะเรื่องของการสัมผัสกรรมอาจารย์มีเคสไหนที่รู้สึกว่าเป็นเคสที่อยากจะพูดถึงเพื่อเป็นวิทยทานให้กับแฟนๆรายการบ้างไหมคะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งนอกและในรายการเนาะแล้วก็มีอยู่เคสในรายการที่เป็นแฟนคลับนี่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะค่ะอุ๊ค่ะอันนี้ก็คือระหว่างที่คุณติดตามรับชมผ่านชนะ8 Thailand นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยอย่างเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจยังไงบ้างคะอาจารย์เคสนี้จำไม่ได้นะว่าเป็นเคสของใครแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ประทับใจของ Channel 8เองเลยเนี่ยก็จะเป็นเคสของลูกค้าชื่อโอนะคะอ๋อค่ะค่ะคุณโอก็เข้ามาในรายการนะคะแล้วก็กินทุกวันไปเรื่อยกินทุกวันโอสังเกตไหมช่วงแรกที่อาจารย์มาทำไอ้หมอมาทำก็จะมีคนผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งกินอยู่ได้โอก็จะงงนะวันนั้นโอก็ยังปรับเรดาร์ไม่ถูกนะมาทำอะไรกันแล้ววันสุดท้ายเนี่ยนัดกันนะคะว่าวันอาทิตย์ให้มานะคะเขาก็ไม่อยากมานะคะเราก็บอกมาซะมาทำให้มันเสร็จซะจะได้เสร็จไปก็อันนี้น่าจะเป็นพี่โอ๋มั้งก็เลยเขาเลยมาปรากฏว่าวันนั้นก็ใช้เทียน5เล่มวันนี้คือเล่มเดียวเห็นไหมโอ๋ที่มือหมอถือแต่ว่าวันนั้นจริงๆใช้5เล่มแล้วก็เป็น5เล่มที่เทียนไม่ดำพี่โอ๋ก็เลยรู้สึกแบบว่าสบายใจแล้วก็เทียนก็ออกมาเป็นสีขาวหมดแล้วเป็นรูปหงส์อ่ะอุ๊หมายถึงยังไงคะการที่1เทียนดำหรือไม่ดำนั้นหมายถึงยังไงคะอาจารย์ต้องดูนะปกติเทียนมันก็ต้องดำและไม่ดำได้อยู่แล้วแต่ถ้าดำแล้วมีรูปมีอัตลักษณ์คือมีรูปลักษณ์เป็นเฉพาะเนี่ยมันก็น่าสงสัยเนาะอย่าง2เคส
ที่ผ่านมาเร็วๆสดๆร้อนๆนี่ก็คือเป็นอัตลักษณ์เป็นรูปของผีเนาะอู้แล้วก็เป็นรูปของกระสืออะไรกันไปอย่างน้องมิกิเมื่อวานนี้นี่คือน้องมิกินะคะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้ามาในรายการเหมือนกันนะคะน้ำมนต์ของน้องเขาก็เป็นรูปพี่กระสือเหมือนกันของคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็คือปรากฏว่าได้มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางสถานที่นะคะอ๋ออันนี้ก็คือส่งผลกับชีวิตอาจารย์ก็ต้องแนะวิธีการให้ว่าจะต้องทำอย่างไรจริงๆแล้ววันนี้น้องเขามาไม่ไหวแต่ว่าเพลินเราก็บอกว่าอย่าทิ้งพี่เขาไว้ครบ3วันเลยมันไม่เวิร์กจะได้เอาไปวัดให้บางสกุลเทียนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาล่ะวันนี้คุณผู้ชมระหว่างนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้เรื่องไหนที่คุณอยากรู้นะคะส่งมาเลยทาง Facebook Live ค่ะหรือใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาแบบส่วนตัวกับอาจารย์นะคะหรืออยากจะให้อาจารย์สัมผัสกรรมให้นะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาได้0632682555 0632682555ค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่นั้นเราถามเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสกรรมกันไปแล้วตอนนี้มีหลายๆคนเริ่มทักทายเข้ามาอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เรื่องไหนที่คุณอยากรู้อาจารย์คะนี่ถือว่าผ่านมาในช่วงครึ่งปีแล้วในปี2556เราก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนที่6เดือนมิถุนายนนะคะคือก้าวเข้าสู่ครึ่งปีดังนั้นระหว่างที่รอหลายๆคนเนี่ยนะคะส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีการทำนายชายทักเป็นแบบอันนี้เป็นราศีดีไหมคะอาจารย์ได้เลยอู๋นอกจากเรื่องของวันแต่ว่าตอนนี้มีคุณนัชกรนะคะจากฝรั่งเศสค่ะโทรมาถามเรื่องโชคลาภค่ะอาจารย์ว่าช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้โชคลาภบ้างไหมคะสงสัยพี่เขาจะเป็นนักการพนันเนาะใช่ค่ะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ถนัดการให้เลขนะอูเนาะค่ะค่ะเขาก็มีโชคลาภปะปลายค่ะอุได้เสียได้เสียคล้ายๆกันอ๋อมีโชคลาภปะปลายนะคะมีคุณสุนันทาค่ะความรักกับชีวิตในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ความรักกับชีวิตถ้าเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นรักที่ค่อนข้างใช้เวลาร่วมกันได้ยากนะคะแต่ว่าชีวิตช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างเข้ามานวลเนียนุงนังมากมายพอสมควรค่ะอุค่ะมาที่คุณ DM แม็กกี้นะคะทักทายค่ะมาแล้วมาแล้วรวมถึง4642828นะคะคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เลยเรื่องไหนที่คุณอยากรู้ฝากคำถามเข้ามานะคะเดี๋ยวหมอตาเรียนอัศจรรย์จะใช้การทอยเหรียญนี่แหละเรียกว่าเป็นศาสตร์แมนดาราเนี่ยนะคะที่เกี่ยวพันกับความเป็นมาของอียิปต์กว่า 5,000 ปีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอู๋จะได้เห็นแมนดาราปูเต็มโต๊ะแล้วล่ะอ๋อใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็จะต้องคุยถึงน้อง DM นิดนึงค่ะยังไงคะมีกิจการใหม่เป็นร้านนวดที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาก็ส่งชื่อกับนามสกุลมาอยากให้ตั้งชื่อร้านให้เขาค่ะก็กิจการนี้คุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลนะคะเดี๋ยวน้องชายเขาจะกลับจากญี่ปุ่นมาเยี่ยมหมอในวันจันทร์เดี๋ยวเราอาจจะได้แขกสัมภาษณ์นะอุในวันจันทร์ค่ะอ๋อก็คือเป็นน้องชายของคุณDM แม็กกี้นั่นเองนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะล่ะมีคุณสุนันทาถามเพิ่มเติมมาเรื่องของครอบครัวค่ะครอบครัวในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะครอบครัวช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหมกมุ่นกับปัญหาบางเรื่องนะคะหมกมุ่นคุณคิดปัญหาเก่านะคะปัญหาเก่าที่คิดไม่ตลอดแล้วก็เอากลับมาคิดใหม่อันนี้ก็ไม่เวิร์กนะอู๋ว่าไงค่ะเอาล่ะมีคุณณชนนิภาค่ะอาจารย์คะจะถวายอาสนะกี่ผืนคะถึงจะเฮงค่ะคุณณชนนิภาให้เขาโทรมาได้ไหมคะหมอจำเรื่องเขาไม่ได้อู๋อ๋อลองโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณณชนนิภาติดตามรับชมรายการอยู่ในตอนนี้นะคะโทรมาเลย029423319 029423498หรือถ้าอยู่ต่างประเทศ1800694545ขออนุญาตโทรมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีตรวจดวงชะตาอะไรยังไงไปบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้แบบย้อนให้อีกทีนึงนะคะจะได้แนะนำวิธีทางต่างๆนะคะระหว่างนี้ฝากคำถามเอาไว้ได้เลยคุณผู้ชมเรื่องไหนที่ต้องตัดสินใจเรื่องไหนที่รู้สึกว่าตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ลองให้เหรียญอัศจรรย์นะคะกับศาสตร์แมนดาราเป็นตัวช่วยแนะนำแนวทางของคุณก็ได้นะคะระหว่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคุณ DM แม็กกี้บอกว่าคุณหมอคะเดี๋ยววันอาทิตย์หนูจะให้น้องชายเอาใจกันไปฝากนี่ไม่ได้ฝากเพื่อให้หมอใช้นะฝากไว้ที่ช่องฝากขนมกับทีมงานด้วยให้หมอกับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
แล้วก็คุณณชนิภาถ้าเกิดยังไงสะดวกโทรมาในรายการก็ได้นะคะโทรมาเลยค่ะเพราะยังไงเราก็ตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะอูเนาะใช่แล้วค่ะ จะได้เป็นการพูดคุยกันเท้าความเรื่องให้ฟังนิดนึงค่ะนะคะจะได้ถามตอบกันง่ายๆโอเคคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นช่วงต้นเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ช่วยทำนายโดยการใช้เรื่องของราศี12ราศีดูกันแบบทั้งเดือนเลยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยแต่ละราศีจะดวงเป็นอย่างไรบ้างหรือมีอะไรที่คุณจะต้องปรับระวังหรือว่าอาจารย์อาจจะแนะแนวทางให้เป็นการเสริมดวงนะคะโดยเราเริ่มกันที่ราศีมังกรดีมั้ยคะสำหรับคนที่เกิดเดือนมกราคมอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ระหว่างนี้ยังคงเปิดรับสายค่ะคุณผู้ชมยังไงโทรเข้ามาในรายการได้นะคะรับสายเสมอเลยจนถึง 5:30 นค่ะราศีมังกรน้องอู๋ถามมาว่าราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างใช่เดือนมิถุนายนมิถุนาไปจนถึงครึ่งปีนะคะราศีมังกรจะมีคนมาเติมพลังรักให้นะคะในการเติมพลังรักเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนก็ได้นะคะแล้วก็จะได้พบมิตรใหม่นะคะส่วนเรื่องของการเงินของคนราศีนี้ก็จะได้ประมาณ 70% จากการที่ตั้งเป้าไว้ค่ะได้ 70% จากที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะชีวิตคนเราต้องมีเป้าหมายนะอูเนาะเอาล่ะมาต่อกันที่ราศีกุมหรือคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะค่ะได้ค่ะอูระหว่างนี้ฝากคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมพิมพ์มาทาง Facebook Live เลยค่ะ3เดือน6เดือนของคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยจะเป็นราศีของคนเนี่ยแบกรับปัญหาของผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรมากมายเพราะว่ากลัวผลตกกระทบนะคะสภาพชีวิตโดยทั่วไปช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับช่วงล่างนะคะได้แก่ท้องไส้นะคะการกินการอยู่เนี่ยค่ะอู นี่ก็เป็นดวงของราศีกุมนะคะมาต่อกันที่ดวงของราศีมีนหรือคนที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะได้ค่ะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างมีนาคมของคนปีนี้น่าจะโชคดีนะคะในช่วงครึ่งปีหลังค่ะจะได้โชคลาภนะคะมากกว่า 50% นะคะของครึ่งปีแรกค่ะแต่ว่าครึ่งปีแรกนี่เขาจะดูเนยๆยังเกาะเจาะทิศทางไม่ถูกแต่ยังไงคนราศีมีมีนะคะก็ควรจะต้องให้อาหารปลานะคะไปให้อาหารปลาที่เขตอภัยทานจะได้โชคลาภก้อนโตค่ะอู๋อ๋ออันนี้เป็นวิธีการแนะนำนะคะสำหรับใครที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะก็ลองไปให้อาหารปลาดูตามที่อาจารย์ได้บอกนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภได้ใช่ค่ะมาถึง 50% มาที่คนที่เกิดเดือนเมษายนค่ะคุณผู้ชมดวงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเมษายนจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สถานที่อยู่ถึงสถานที่ฉันทำงานหรือว่าห้างร้านค่ะค่ะจะเป็นในทิศทางไหนจะเป็นในเรื่องของความมั่งคงมั่งคั่งขึ้นนะคะอุถือว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างน่าอิจฉาสวนกระแสกันเลยทีเดียวโอ้โหน่าอิจฉาอีกหนึ่งราศีค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมค่ะครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหลังหรือครึ่งปีแรกของคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะจะค่อนข้างหูเบาเป็นไปตามกระแสโลกนะคะอาจจะเป็นช่วงเหนื่อยแล้วก็ยังหาตัวเองไม่ได้นะคะในช่วงครึ่งปีแรกแต่ครึ่งปีหลังนี่ก็กระเตื้องขึ้นค่ะแล้วมีความคิดในเรื่องของการหาอยู่หากินมากขึ้นค่ะอุ๊ตอนนี้เราเบรกในเรื่องของการดูราศีนะคะมาต่อกันที่รับสายนี้กันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสุรศรีอัตวบุตรครับคุณสุรศรีนะคะค่ะ อยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครคุณสุรศรีวันนี้ได้สิทธิ์ถาม2คำถามคำถามแรกอยากถามเรื่องอะไรคะอยากถามเรื่องการเรียนครับการเรียนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยมหาลัยหรือว่ามัธยมคะมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยแล้วค่ะการเรียนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เสียงสะท้อนนะลูกเนาะอ๋อดีการเรียนนะคะค่ะเราฟังเป็นยังไงบ้างคะการเรียนนะคะของคุณน้องเนี่ยนะคะเรียนเนี่ยมีความตั้งใจมากขึ้นนะคะอาจจะใกล้จะจบหรือเพื่อนพาให้เกิดการตั้งใจเรียนก็ได้ปีนี้นะคะหรือปีที่จะจบเนี่ยจบแน่นอนไม่ติดอะไรนะคะแล้วก็จะมีงานเนี่ยนะคะงานจากคนเก่าหรือว่าเพื่อนเก่าหรือว่าที่ทำงานเก่าเนี่ยชักพาไปค่ะค่ะอีกคำถามนึงดีไหมคะเรื่องความรักครับเรื่องความรักค่ะอาจารย์ความรักของน้องจะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ค่ะความรักของน้องนี่ก็ดูเป็นรักที่ต้องบริหารหัวใจกันนะคะค่อนข้างขี้งอนกันไปขี้งอนกันมานะคะค่ะรักวัยรุ่นรักวัยรุ่นรักวัยรุ่นตอนนี้มีความรักหรือยังเอ่ย
มีนะครับอาจจะมีแบบว่าตามภาษาวัยรุ่นเนอะงอนกันไปงอนกันมาอย่างนี้แหละน่ารักมีสีสันมีสีสันยังอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เลยนะคะมีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมไหมคะเรื่องความรักกับการเรียนนะคะไม่มีนะตามนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะน้องสุรศรีทำให้หนุ่มๆตากล้องที่นี่รู้สึกอยากมีป๊อปปี้เลิฟค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะสำหรับแฟนรายการที่อยากจะโทรเข้ามาในรายการได้เลยค่ะยังคงรับสายยาวกันไปจนถึงประมาณช่วง 5:30 นะคะคุณผู้ชมโทรมาเลยถ้าเป็นระหว่างประเทศ1800694545ค่ะหรือถ้าในประเทศนะคะโทรมาที่029423319 029423498นั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ราศีพฤษภหรือว่าคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมค่ะอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ฝากคำถามมาทาง Facebook Live มาเรื่อยๆเลยนะคะราศีพฤษภช่วงนี้กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเองจะปฏิบัติธรรมดีไหมหรือว่าจะไปทางธรรมะมากขึ้นหรือไปทางสาธารณกุศลมากขึ้นดีไหมมันจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นไหมเขาเป็นช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของบุพกรรมเก่าค่ะความคิดเก่านะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินให้อยากทำบุญเพราะทำบุญเนี่ยแสดงว่าปีหน้าเขาก็จะโชคดีนะคะก็ช่วงนี้ก็คือจะโชคดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ไหว้พระใหญ่ๆทำบุญใหญ่ๆและมีคนเข้ามาทำให้เกิดรับผลมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนมิถุนายนค่ะหรือว่าราศีเมถุนนะคะเมื่อกี้คุณแม็กกี้ DM นะคะเมื่ออะไรนะเมื่อไหร่จะได้เลิกทุกข์กับความรักสักทีนี่เดี๋ยวลองทางเลยใช่ไหมคะ อันนี้ลองดูราศีเมถุนภาพรวมนะคะของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนภาพรวมนะคะจะค่อนข้างแกว่งนิดนึงนะคะเพราะว่าทางนั้นทีทางนี้ทีหน้าก็อย่างนึงหลังก็อย่างนึงอดีตก็ยังไม่นิ่งปัจจุบันก็ยังไม่นิ่งอนาคตก็ต้องวางแผนเป็นช่วงของการแกว่งตัวนะคะทางด้านอารมณ์นะคะแต่ในราศีนี้ จะมีโชคดีเรื่องที่พักห้องพักที่อยู่นะคะเกณฑ์ชะตาก็คือห้างร้านที่อยู่กิจการใหม่ๆค่ะจะมั่นคงมากขึ้นค่ะโอเคค่ะอ่ะเบรกราศีเมถุนก่อนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ6ราศีแรกมารับสายนี้กันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อกอล์ฟครับน้องกอล์ฟอยู่จังหวัดไหนเอ่ยปทุมครับปทุมธานีวันนี้2เรื่องที่อยากจะถามหมอตาคือเรื่องอะไรคะขอเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกจะถามเรื่องความรักครับความรักเดี๋ยวตอนนี้แอบถามก่อนมีความรักหรือยังคะมีแค่คนคุยค่ะมีแค่คนคุยอยู่ความรักน้องจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เราเอาเรื่องเด็กก่อนเขาถามเรื่องความรักอาจารย์ก็ถามเรื่องความรักค่ะตอนนี้ความรักนะคะพูดยากเลยมันเหมือนมันไม่มีตัวตนเนาะนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าคำว่าน้องแค่คุยอยู่ก็ไม่ใช่ว่าคุยแค่คนเดียวนะใช่ถูกครับถูกถูกเลยแสดงคุยหลายคนมีหลายตัวเลือกหลายช้อยบริหารเสน่ห์นะคะแล้วก็โดยลักษณะของน้องเนี่ยเป็นคนขอโทษนะคะอย่าโกรธหมอนะเป็นคนชอบเอาชนะของที่มีเจ้าของเนี่ยอยากวัดพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้ด้วยก็ดีนะคะก็ดีเลยจะได้ฝึกเขาว่าเอ๊ะเขาเป็นผู้หญิงที่คงมั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องก็วัดพลังว่าฉันเนี่ยเจ๋งบ้าอะไรเงี้ยนี่แสดงว่าแอบไปเล็งหรือไปรักคนมีเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมคะก็นิดนึงใช่คุยวัดพลังไงอีกเรื่องนึงนะคะค่ะอีกเรื่องนึงจะถามเรื่องการเงินนะครับเรื่องโชคลาภนะครับการเงินโชคลาภการเงินกับโชคลาภมันแยกกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเป็นคนโชคดีนะเป็นคนจังหวัดอะไรคะทันโทษพื้นฐานเดิมเป็นคนจังหวัดตรังครับเป็นคนจังหวัดตรังอ๋อเป็นคนใต้มีความลำเอียงเกิดขึ้นในแววตาไม่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันพี่อย่าบอกนะไม่รู้ว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรแต่ว่าพระประจำท้องถิ่นน่ะนะคะจังหวัดตรังเขามีพระประจำถิ่นประจำเมืองไหมพระประจำถิ่นมีครับผมใส่พระประจำอำเภออยู่ครับค่ะพระประจำถิ่นหรือพระประจำอำเภอเนี่ยจะให้โชคลาภอาราธนาให้ดีๆนะคะคุณนะคะให้โชคลาภนี่หมายถึงว่าโชคลาภทางด้านการงานการเป็นเจ้าคนในคนนะคะตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกว่าของเขามีเจ้าของแล้วลูกก็อย่าไปแย่ง
ครับอย่าไปบริหารเสน่ห์อย่าไปบริหารเสน่ห์กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการความโชคดีความโชคดีด้วยนะคะก็คือต้องตัดใจไปเลยใช่ไหมครับอะไรนะคะก็คือต้องตัดใจไปเลยใช่ไหมครับใช่แหมเธอก็ยังไม่ได้ปรับใจซะหน่อยนึงอย่าเลยถ้าเขามีเจ้าของแล้วอาจารย์ก็แนะนำว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าแลกเสียงมันเสี่ยงกับการที่เราลัคกี้ไงบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องลัคกี้อินเลิฟเพื่อเราจะได้โชคดีในอนาคตนะลูกได้ครับค่ะลองดูนะคะจะฝากเลยฝากแชร์ให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยไงเห็นไหมล่ะลำโพงทำพิษเลยทีเดียวเขาเรียกว่าหนุ่มไฟแรงหนุ่มไฟแรงมีเสน่ห์นี่รู้เลยว่าเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆนะแล้วกลับมานี่มันหลงเลยกลับมาเมื่อกี้เราดูไปสำหรับ6ราศีแรกระหว่างนี้ขอเบรกมาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอุ๊ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้หรือใครอยากดูส่วนตัวก็0632682555มีสายโทรเข้ามาตอนนี้ทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินไกลๆเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเช็คเสียงข้างนอกนิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจจะส่งผลกระทบจากน้องกอล์ฟแน่เลยใช่แล้วทำให้ลำโพงมีปัญหาข้างนอกมาให้หมอตีมือทำไมคะไปโปรยเสนอเขาด้านเราแหละแต่เมื่อกี้โปรยเขาโปรยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเราเช็คเรื่องเสียงนิดนึงเพราะว่ารู้สึกได้เสียงระยะไกลๆนะคะได้เลยรอได้ในระหว่างที่รอเราก็คุยเรื่องอื่นไปแป๊บนึงให้น้องชื่อน้องอะไรเอ่ยได้ละโอเคสวัสดีค่ะเสียงมาแล้วเสียงหวานเลยอ่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อกัลยาค่ะน้องกัลยาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะกัลยารู้ไหมกัลยามาพร้อมฝนเลยแสดงว่าเป็นความโชคดีใช่พอกัลยามาปุ๊บฝนตกโปรยปรายมาเลยในสตูเรานะคะกัลยาอยู่แถวไหนของกรุงเทพคะอยู่แถวๆดอนเมืองเนี่ยค่ะดอนเมืองค่ะดอนเมืองตอนนี้ฝนตกไหมยังไม่ตกค่ะพี่แต่ว่าคึมๆแล้วค่ะคึมๆแล้วแสดงว่าเดี๋ยวตกจากฝั่งนี้นะอาจารย์นะโหลาดพร้าวเราจะโยนไปให้แล้วเดี๋ยวจะโยนไปดอนเมืองบ้างแล้วล่ะอ่ะเรียบรอฝนแล้วกันแต่ตอนนี้ถามหน่อยค่ะน้องกัลยาติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะผ่านเฟซบุ๊กอะค่ะโอเคพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะได้ค่ะโอเคอ่ะวันนี้2คำถามคำถามแรกจะถามเรื่องอะไรเอ่ยอยากถามเรื่องงานนะคะก็ถามมาเลยก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นี่คืองานเหมือนแบบมันติดขัดขัดนิดนึงอะค่ะค่ะก็ติดคือจริงๆเป็นเหมือนเป็นเซลล์อะค่ะก็เลยอยากรู้ว่าเหมือนเราจะขายงานได้ไหมแล้วก็เราจะทำธุรกิจหรือว่าไปในสายอาชีพเนี้ยได้ไกลไหมอะค่ะในระยะเวลาอันใกล้ๆภายในปีเนี้ยค่ะค่ะน้องเป็นเซลล์อยู่ค่ะซื้อขายอะไรขัดอยู่หน่อยขายพวกคือทำเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะค่ะตอนนี้ไม่ได้จ้างเลยนะคะติดขัดของหนูมันแค่ชั่วคราวนะคะสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันใช่กับสิ่งชีวิตของหนูแล้วนะคะนะคะอันนี้ถือว่าคุณอาชีพคุณมาได้ถูกกระดวงนะคะเรียนก็ยังอยู่ในวงเดิมของอาชีพเดิมงานเดิมบริษัทเดิมถิ่นเดิมอยู่นะคะก็แสดงว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนชาแนลหรือว่าหาช่องทางการขายมากขึ้นนะคะยังโชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะอ๋อแต่หมายถึงว่าเรื่องนี้อาจจะถ้ามันจะดรอปก็ดรอปนิดนึงในช่วงนี้ไม่ใช่จะดรอปยาวใช่ไม่ใช่แต่เมื่อกี้น้องถามด้วยว่าถ้าเกิดจะทำธุรกิจส่วนตัวอาจารย์จะทำด้วยได้ไหมคะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็ยังต้องเป็นการค้ากับการขายต่างประเทศนะคุณใช่เพราะว่านี่คือดวงของเขาเหมือนอย่างดีเอ็มอย่างเงี้ยเขาก็เป็นดวงของเขาคนแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกันอ๋อแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะยังเป็นเซลแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นธุรกิจคล้ายๆแบบที่เขาทำอยู่ค่ะต้องเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะถามเพิ่มเติมได้นะคะค่ะแล้วอีกคำถามนึงละกันค่ะค่ะถามไม่ทราบว่าเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะความรักเอาใหม่ซิให้เราเรือความรักเลยชอบมิลดามากเวลาพูดรักนี่มันจะดูชัดเจนความรักเนี่ยมันไกลปืนเที่ยงเนาะมัน
มันเหมือนตกลงกันยากเหลือเกินมันปีนบันไดเหมือนแบบปีนบันไดรสนิยมนะอุค่ะอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่แมทช์กันนะคะนะคะเพิ่มเสียงนะคะจริงๆตอนนี้เป็นโสดอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้โสดอยู่แสดงว่าไปเป็นเที่ยงเลยนะคะยังไม่มีคู่เลยอ๋อยังไกลอยู่ยังไกลอยู่ค่ะแสดงว่าจะอีกนานใช่ไหมคะอะไรนะคะยังเป็นโสดอีกนานยังเป็นโสดอีกนานไหมคะตอนนี้ยังนานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมเอ่ย30กว่าแล้วค่ะ30กว่าอ๋อเดี๋ยวเนี่ยบอกว่านานเนี่ยเหตุผลเพราะว่าบันไดรสนิยมมันสูงไปอุ๊แต่ว่าลดลงมาหน่อยลดจากโรลส์รอยซ์ลัมโบกินี่มาเป็นโตโยต้าธรรมดาได้ไหมนี่นะมันไม่มีใครดีไปหมดนี้ใช่และคนที่รักเขาเนี่ยก็มีอักษรตัวดอเด็กตัวดีตัวดีหรือตัวดอเด็กใช่ดนายดนนท์เด็บเด็บนี้นะคะหรือดุมโดมไม่ใช่ตอนลำก็โดนประกุมโอ้ค่ะเราบอกพยายามให้เขาลงบันไดมาไม่ใช่ลงมาเปลี่ยนจากพี่โดมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เปลี่ยนเป็นพี่โดมอย่างนี้นะคะอันนี้แซวเล่นๆอาจารย์บอกว่าให้พยายามลองลดสเปคลงมานิดนึงลดสเปคลดการคาดหวังนะคะจะได้ไม่โสดนานใช่แล้วก็โฟกัสคนที่มีอักษรเป็นตัวดอเด็กใช่ค่ะหรือตัวดีคนนั้นแหละคือรักแท้ค่ะใช่ค่ะคนนั้นคือคนที่จะมาสอยหัวใจน้องแต่อาจจะต้องรอหลังจากนี้นิดนึงเนาะจ้าตอนนี้โฟกัสเรื่องการทำงานกับเรื่องของการทำธุรกิจไปก่อนใช่ค่ะดีกว่านะคะตั้งตัวได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งโอเคยังไงสู้ๆนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดินหน้าลุยธุรกิจได้เต็มที่เลยทำควบคู่กับเซลล์เดี๋ยวเซลล์เนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกมันอาจจะดรอปอยู่ช่วงนึงเนี่ยแหละนะคะดรอปเพราะกำลังใจเราด้วยนะอูเนาะใช่ค่ะมาที่ข้อความนี้คุณจริยาบอกว่าแยกทางกับแฟนย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเลขที่311จะดีขึ้นไหมคะอาจถามเรื่องความรักให้หน่อยแล้วกันสำหรับคุณจริยาค่ะยังไงเขาก็จะต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกละอู้อ๋อยังไงก็แยกกันไม่ขาดยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ดีความรักของเขาเหมือนหลังคาบ้านสามีของเขาเหมือนความอบอุ่นในครอบครัวยังไงก็ตัดกันไม่ได้ไงก็ต้องกลับมาส่วนเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนนะคะอู้บ้านเลขที่311จะดีขึ้นไหมคะบ้านเลขที่นี้ก็เข้าไปทำความสะอาดห้องพักเก็บกวาดทิ้งพักเช็ดถูบ้านเลขที่นี้ดีค่ะอุดีแต่ว่าให้ทำความสะอาดทิ้งพักนะคะส่วนเรื่องของการแยกทางอาจจะแยกกันตอนนี้แต่อาจารย์มองว่ายังไงก็แยกไม่ค่ะเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคุณจริยานะคะรับสายนี้กันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออนงค่ะฮัลโหลขออนุญาตเพิ่มเสียงอีกนิดนึงนะคะค่ะโอเคเสียงดังชัดเจนเลยวันนี้ต้องสู้กับฝนหน่อยที่บ้านฝนตกไม่เอ่ยไม่ตกค่ะไม่ตกใช่ไหมคะชื่อคนอะไรคะอนงอุ้งยิ้มยงค่ะคุณอนงอยู่จังหวัดไหนอยู่กทมค่ะกทมค่ะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอ่ะวันนี้ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะวันนี้ช่อง8ค่ะอ๋อทาง Channel 8ยังไงเกิดอยู่ทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะค่ะ2คำถามขอคำถามแรกค่ะวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรคำถามแรกค่ะค่ะเรื่องที่อยากรู้คือเรื่องอะไรเอ่ยขอคำถามค่ะครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัวเดี๋ยวฟังเสียงจากโทรศัพท์นะคะโอเคจะได้ไม่ดีเลย์ค่ะเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครอบครัวนี่เหมือนตัวเอ็มนะตัวเอ็มคือยังไงคะมันนี่มันไม่ชัดเจนอู้รายแสงการเงินหมุนเวียนมันดูไม่โฟหรือมันดูรอเงินก้อนสักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะนะคะแล้วมันเป็นการรอเงินก้อนกับโครงการที่มันนิ่งไปแล้วนิ่งค่ะรู้จักจริงไหมคะใช่มันเป็นใช่มีตั้งหมั่นมากนิ่งมากมากแล้วก็ตอนนี้คนที่สานต่อโครงการมากินยั่วกันเลยนะคะการต่อโครงการนี่ก็จะเป็นคนที่เดี๋ยวนะคะคนที่สานต่อโครงการเนี่ยหาตัวกันไม่เจอนิดนึงอู้หาเขาไม่เจอแล้วค่ะสานต่อกันจะได้แต่ติดต่อแล้วก็เงียบไปมันไม่เจอก็เลยทำให้คนที่พูดเนี่ยหมดกำลังใจอ๋อแสดงว่ามีตัวมันนิ่งจริงๆที่จะแปลงมันก็หลุดสองแปลงก็หลุด
ที่นะคะเดินไปก็หลุดไม่ได้เงินก้อนสักทีหวังเพราะว่าทำงานแบบนี้อยู่เลยค่ะค่ะตอนนี้ว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะอนงค่ะคุณพี่อนงเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะค่ะเสียงน่าสงสารจริงๆมันก็เกินปัญหานิดหน่อยก็เอาสักอีกเรื่องหนึ่งไปบอกตรงที่ดินน่ะนะคะที่คุณจะเป็นพี่เองหรือเป็นนายหน้าคะของนายหน้าค่ะถ้าเป็นนายหน้านี่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะค่ะเพราะว่าดูเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าที่ก็คือเจ้าของที่เขาอยากขายเองอู้ใช่ก็เลยไม่รู้จะช่วยคุณบ้างยังไงมันเงินทองไม่ใช่จะเหลือมันเป็นเพราะอะไรนะหมอทำก็ได้แต่มันหมดไปโดยก็อย่างนี้ค่ะนี่เต็มก็โอ้โหตรงนั้นแต่หมอมีเรื่องจะให้ทุเรานะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแสดงว่าตอนนี้ก็อยากให้ถอนใจจากเรื่องการขายที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่า1เจ้าที่2เจ้าของที่เขาอยากขายเองถึงเราตั้งความหวังไปก็เปล่าประโยชน์นะค่ะเป็นปีๆแล้วค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวหมออยากจะแป๊บหนึ่งนะคะค่ะถ้าตอนนี้อยู่กรุงเทพช่วงไหนคะอยู่ตำบลในแสมดำกรุงเทพค่ะฝั่งทนเนี่ยค่ะค่ะอยู่วัดตังกดีค่ะไปที่วัดหลวงพ่อโอภาสีนะคะไปเติมน้ำมันค่ะไปหลวงพ่อโอภาสีไปเติมน้ำมันนะคะไปเอาเงินไปให้ท่านเผานะคะนะคะคำว่าเอาเงินไปให้ท่านเผาเนี่ยก็คือเป็นนัยยะว่าอาจจะถวายเงินตรงนั้นสัก50 บาทนะคะเคยไปแล้วค่ะถ้าคุณไปครั้งนี้นะคะแล้วคุณจะโชคดีอย่างปาฏิหาริย์หรือไม่รู้แหละหมอไม่รู้แหละว่าปาฏิหาริย์เนี้ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามาจากไหนแต่ว่าหนี้สินจะหมดไปบ้างแล้วก็ข้าวก็จะมีกินน้ำจะมีอยู่แล้วก็จะมีที่ดินที่เขาจะขายจริงๆเข้ามาให้เราไม่งั้นเราไปตามที่ที่เขาไม่ขายนะอู้ตามไปก็ไม่ได้อะไรนะจ้าป้าขาหวังใจนะคะป้าจะดีขึ้นแล้วโทรมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะค่ะคุณป้าลองทำตามที่บอกนะสักกี่เดือนแล้วคะป้ารีบไปป้ารีบไปไม่เกิน15ค่ำนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงป้ารีบไปค่ะนะคะป้าต้องไปนะป้าต้องไปนะจ๊ะค่ะแล้วทางบ้านครอบครัวนี่แหละบ้านที่อยู่มันอยู่ที่ป้าคนเดียวเลยป้ามีเงินลูกหลานก็กตัญญูนะคะถ้าป้าไม่มีเงินลูกหลานก็ประหลาดไม่เป็นไรเป็นวาสนาของเราอ๋อวาสนามาแบบนั้นแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือลองไปทำบุญตามที่อาจารย์บอกตามวัดเมื่อสักครู่ก่อนนะคะใช่ใช่นะคะยินดีด้วยค่ะป้าสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำทางให้อย่างที่บอกว่าการดูดวงมันก็ไม่ได้ดูเพื่อความงมงายแต่ว่าดูเพื่อเป็นแนวทางถ้ามีปัญหาอะไรอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการให้ว่าทำยังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นนะคะอย่างมีปัญหาเรื่องของการเงินถามคุณป้าท่านนี้โยนเหรียญปุ๊บอาจารย์ก็จะแนะนำว่าต้องลองไปทำอย่างไรบ้างนะคะมาต่อกันที่คุณสิริพัฒน์ค่ะอยากทราบเกี่ยวกับโชคลาภทำไมถึงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยคะคุณพ่อไม่เก็บจริงๆแล้วเก็บเงินไม่อยู่ก็จะบอกว่าเงินเนี่ยมันเหมือนฝักถั่วฝักข้าวนะคะอาจจะเพราะว่าน้องคนนี้เดี๋ยวโทรมานะคะว่าได้ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ไหมได้ซื้อข้าวสารข้าวหุงให้คุณพ่อคุณแม่ไหมค่ะมันมีวิธีแก้ของดวงน้องคนนี้ง่ายมากเดี๋ยวจำลักษณะเหรียญไว้นะคะยังไงน้องเป็นคนจังหวัดไหนถ้าเป็นคนกรุงเทพหมอน่ะอยากแนะนำให้ไปไหว้ศาลพระพรหมนะคะที่เอราวัณเอากล้วยหอมไปนะคะต้องกล้วยหอม4ทิศทิศละหวีอ๋อทิศละหวีใช่แล้วก็ซื้อข้าวซื้อกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าเข้าบ้านนะคะพร้อมเงินให้คุณพ่อคุณแม่999 บาทแล้วพอไปที่พระพรหมก็ไปถวายร่วมกันกับเขานางรำชุดหนึ่ง700 บาทมั้งอู้หนึ่งเขาไม่มีความสุขใจพอคนนี้ไม่มีความสุขใจก็ไม่มีแรงทำงานคือก็ต้องเข้าใจนะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสุขใจได้เนี่ยคุณศิรพัฒน์ลองไปทำตามที่อาจารย์บอกก่อนนะเผื่อจะได้เก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลักๆก็คือลองให้เงินคุณพ่อคุณแม่ใช้ดูบ้างนะค่ะคือถึงว่าให้แต่ว่าต้องให้แก้เคล็ดคือหิ้วข้าวหิ้วข้าวหิ้วข้าวหิ้ว
ถ้วยหอมแล้วก็อย่างอื่นก็แล้วแต่ตามมีตามได้และอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ท่านให้พรบอกว่าวันนี้ขอลูกเกิดใหม่จะขอให้เจริญก้าวหน้าในเรื่องนี้เรื่องนี้พลิกฟ้าพลิกฝนนะลองให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคุณผู้ชมคนกตัญญูนะรับรองว่าทำมาหากินเจริญเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นนี่เป็นเคล็ดลับของอาจารย์ฝากโดยเฉพาะเลยสำหรับในส่วนของคุณศิรพัฒน์นะคะมาที่คุณหมูดีค่ะถามเรื่องเจ้าที่บ้านบ้านเลขที่79/34ค่ะอาจารย์นี่ถามเรื่องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วควรจะไว้ด้วยอะไรเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่ว่าท่านไม่เอาหมูแต่ก็ไม่ใช่อิสลามแต่ไม่เอาหมูแต่ไม่เอาหมูเอาไก่ไก่ใช่ไหมคะขอเป็นไก่ต้มข้าวแกงเงี้ยค่ะได้ไม่มีปัญหาเป็นผู้ชายจะได้โชคลาภจากบ้านหลังนี้ไหมนะคะหวยมันก็ออกมาเรื่อยนะอู้แต่มันแบ่งกันออกมันออก93มันออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะมันแบ่งกันออกมันไม่รวมกันออก4ตัวแบ่งบ้านเป็นบ้านบ้านนี้บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะลองดูค่ะถวายไก่ตามที่อาจารย์บอกนะคะมาที่คุณบางมานิดค่ะอยากทราบว่าตอนนี้จะขายคอนโดแล้วจะขายได้ไหมคะน่าสนใจนะโอ้ไม่ขายจะดีกว่าไหมเพราะว่าขายไปตอนนี้มันไม่ได้ราคารออีกสักหน่อยหนึ่งราคาตรงนี้จะเพิ่มหลายเท่าตัวนะคะคือเก็บไว้ก่อนลักษณะว่าให้เช่าไปก่อนแล้วรอ ในช่วงเวลาที่ดีกว่านี้ใช่อีก3ปีคอนโดของเขาเนี่ยจะเพิ่มหลายเท่าตัวเหมือนกันโอ้ถ้าถือได้ก็ถือไว้ก่อนเคสเนี้ยมันมีเคสนะอุมีอยู่ครั้งนึงเมื่อปี54หรือ55เนี่ยแหละมีผู้หญิงคนนึงเขาจะขายบ้าน50ตารางวาตรงแถวซอยลาซานหมอก็บอกอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายขอร้องเขาว่าอย่าเพิ่งขายเลยเพราะว่าเขาอยู่คอนโดบ้านบนดินมันหายากหมอก็ใช้คำนี้เพราะว่ามันติดถนนเขาบอกเขาจะขาย2ล้านให้หมอก็ขอร้องเขาเราก็ไม่อยากซื้อเพราะเราเพิ่งซื้อคอนโด5ล้านไปเราก็ไม่ไหวซื้อเสร็จแล้วเขาก็ขายไปอู้รู้เปล่าทางด่วนมันลงอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะรถไฟฟ้ามันผ่านหน้าบ้านตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วโอ้ราคาพุ่งเลยพุ่งเลยคราวนี้อาจารย์บอกแนะนำถือไปก่อน3ปีแล้วราคาจะพุ่งมากกว่านี้แต่ถ้าขายตอนนี้มันจะไม่ได้ราคาอย่างที่คุณบางคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าถือไว้ก็ถือไปก่อนหรือปล่อยเช่าไปก่อนนะอาจารย์ใช่ใช่คนเรามันมีจังหวะนะคะค่ะความไม่อดทนทำให้เราเสียโอกาสเหมือนกันเนาะค่ะอู้ขออนุญาตไปทาง SMS บ้างนะคะ4642828ค่ะคุณน้อยถ้าจะสอบบรรจุข้าราชการจะได้ไหมคะอาจารย์ก่อนจะตอบคำถามคุณน้อยเมื่อวานนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะท่านจะเจ็บในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นพี่อีกคนหนึ่งนะคะมาทำรายการแต่เนี้ยวันนี้ถ้าพี่คนนั้นน้องคนนั้นดูอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้เขาโทรเข้าไปหาน้องแอมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเคสที่หมอเนี่ยนัดให้มาช่วยฟรีนะคะเดี๋ยวถ้าน้องเนี่ยทราบเรื่องนี้ช่วยติดต่อมาหลังไมค์อีกทีนะคะเพราะเมื่อกี้ได้เกริ่นให้น้องแอมทราบแล้วเพราะว่าเมื่อวานน้องแอมกลับเร็วนะคะค่ะตอนนี้ของน้องอู้ถามว่าเมื่อกี้ถามว่าจะได้บรรจุข้าราชการไหมคะ คุณน้อยทำไมอยากทำนะเขาอาจจะเป็นข้าราชการอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสิงหาจะสอบบรรจุข้าราชการสิงหาค่ะน้องอู๋สิงหาถึงจะได้ใช่รอหน่อยรอหน่อยใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมฝากไว้เช่นเคยเลยตอนนี้ติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์นั้นเป็นสาธารณะด้วยนะคะฝากด้วยแล้วก็ยังไงฝากคำถามไว้ทาง Facebook Live หรือว่า4642828หรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้ค่ะพูดคุยแบบเป็นกันเองเลยคุณผู้ชมโทรมาที่1800694545 029423319 029423498เปิดรับสายตลอดต่อให้ดูดวงไปเรื่อยๆก็รับสายนะคะเป็นการขึ้นทางด่วนลัดคิวกันมาเลยมาต่อกันที่ข้อความต่อไปค่ะคุณณกัญชนานะคะบอกว่าอยากถามธุรกิจส่วนตัวจะดีไหมคะโชควาสนาจะดีหรือเปล่าชื่อ8ปีนะคะอุคุณกาญจนาแน่เลยคุณกาญจนาค่ะค่ะคุณกาญจนาธุรกิจส่วนตัวถือว่าดีกว่าเดิมนะดีกว่าตอนที่ยังจำดีกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นรากฐานมันจะมั่นคงขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่เพียงแต่ว่าอย่าอุปถัมภ์อะไรที่มันแบบเป็นภาระมากเกินไปค่ะโอเคค่ะมาที่คุณกรกิจนะคะควรทำฟรีแลนซ์ต่อไปหรือว่าหันไปทำงานประจำดีครับระหว่างฟรีแลนซ์กับประจำอันไหนดีกว่าทำฟรีแลนซ์ต่อไปหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วทำทั้งสองอย่างเลยค่ะแล้วก็หาจังหวะทำงานของตัวเองนะคะน้องอุงานเขาควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้ติดต่องานต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาต่างแดนด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทำงานประจำแล้วบางทีจะทำงานฟรีแลนซ์ยากไงคะตกลงเขาจะทำฟรีแลนซ์อยู่ต่อเหมือนเดิมหรือว่าเขาจะสลับไปทำประจำเลยอะคะเขาก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างที่อุดีมากค่ะเขาก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างที่อุคิดไว้ได้เลยค่ะเพราะยังไงเขาก็ต้องทำสองอย่างทำสองอย่างใช่เขามีโอกาสรับฟรีแลนซ์ด้วยก็ได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้เขาทำฟรีแลนซ์อยู่แสดงอาจารย์แนะนำว่าให้ไปทำงานประจำเลยให้ทำสองอย่างค่ะถ้ามีโอกาสจากทำฟรีแลนซ์ก็เอามาทำประจำมีเวลาว่างจากงานประจำก็ทำฟรีแลนซ์เขาอ๋อแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณเป็นฟรีแลนซ์อยู่อาจารย์แนะนำว่าก็ไปสมัครงานประจำไปเลยใช่แล้วก็พอว่างจากงานประจำคุณก็รับจ็อบบ้างใช่ค่ะเขาต้องเป็นแบบนั้นนะคะค่ะโอเคค่ะมาที่ในหรือว่าถ้าเกิดจะโทรมาในรายการชัดๆมากขึ้นก็ได้นะคะจะได้สอบถามกับอาจารย์โดยตรงเลยนะคะโทรเข้ามาเลยที่029423319 029423498ค่ะมาต่อกันที่ทักทายด้วยนะคะคุณกิฟต์คุณบ่าววินค่ะแล้วก็คุณพิมพ์รพัฒน์ค่ะบอกว่าเกิดวันพฤหัสควรจะทำบุญเสริมดวงแบบไหนถึงจะดีคะเขาชื่ออะไรคะพิมพ์รพัฒน์ค่ะควรจะทำบุญเสริมดวงแบบไหนถึงจะดีคะน้องพิมพ์รพัฒน์นี่ต้องเอาน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งไปถวายวัดค่ะน้ำผึ้งนมสดน้ำผึ้งนมสดเนยน้ำมันน้ำตาลอ้อยค่ะเขาเรียกว่าเป็นยา5นะคะพอไปถวายเภสัช5ความหวานความหอมในชีวิตความสมหวังก็จะกลับมาค่ะอ๋อน้ำผึ้งน้ำตาลนมสดค่ะอะไรนะคะน้ำผึ้งน้ำตาลนมสดเนยน้ำมันน้ำมันหรือน้ำอ้อยอู้ที่บ้านเราเก่าๆไอ้ต่างจังหวัดมันจะมีน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนั้นไปทำบุญนะคะใช่ค่ะแล้วจะดีนะคะก็ถ้าจะให้ได้บุญก็ถวายกับพระกรรมฐานเนาะพระสายธรรมยุทธ์อย่างเงี้ยอ๋อพระสายธรรมยุทธ์นะคะเพราะว่าท่านจะใช่เพราะว่าท่านจะใช้พวกนี้ปกติอยู่แล้วค่ะจริงๆก็มีเยอะนะแถวปทุมธานีหรือว่าในสายกรุงเทพก็มีวัดสายวัดพุทธบูชาวัดหลวงพ่อวิริยังนะคะวัดพระราม9อย่างวัดปทุมอย่างนี้วัดปทุมใช่ก็เป็นสายธรรมยุทธ์เหมือนกันนะคะลองดูนะคะมาที่ในส่วนของคุณณชากรค่ะโอ้ทำอย่างไรถึงเดี๋ยวก่อนที่จะมาที่คุณโอขอรับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงสดใสมาเลยชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะคุณกิ๊กนะคะคุณกิ๊กคะวันนี้ขอถามหน่อยติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะได้ค่ะดูผ่านช่องทางไหนเอ่ย Facebook เหรอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฟังเสียงจากโทรศัพท์นะคะจะได้มีดีเลย์ฟังเสียงจากในโทรศัพท์ที่คุยค่ะอย่าฟังทาง Facebook นะคะเดี๋ยวมันจะช้ากว่าเดิมโอเค2คำถามค่ะคำถามแรกได้ค่ะคำถามแรกค่ะค่ะจะถามเรื่องการงานนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ชื่อน้องกิ๊ฟค่ะน้องกิ๊ฟการงานณวันนี้การงานเหมือนผูกโบนะคะเหตุผลเพราะว่าการงานยุ่งหิงวุ่นวายเยอะนิดนึงเหตุผลเพราะว่าน้องกิ๊ฟนี่แหละต้องตีนิดนึงทำให้มันยุ่งเพราะว่าการเมเนจเวลาไม่ได้เวลาส่วนตัวมันจุกจิกไปหน่อยนะคะโดยเฉพาะลักษณะของงานที่ยุ่งเนี่ยมันยุ่งตามระบบมันอยู่แล้วยกใจออกก็ไม่มีปัญหาค่ะน้องกิฟต์ค่ะค่ะยังอื่นมีอะไรไม่รู้จะบอกนะจ๊ะเรื่องความรักสอบถามได้เลยค่ะกิฟต์เต็มที่เลยเรื่องความรักอีกเรื่องความรักใช่ค่ะเรื่องที่จะถามเรื่องความรักนี่แหละค่ะค่ะถามว่าไงคะน้องกิฟต์ขาพอดีว่ามีปัญหากับแฟนนิดหน่อยอะค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้จะอนาคตจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างแฟนหนูชื่ออะไรลูกมีชื่อเล่นไหมคะคะแฟนชื่ออะไรคะชื่อเล่นขอชื่อเล่นหน่อยค่ะอ๋อชื่อเล่นแฟนชื่อบาร์สค่ะแฟนชื่อมาร์สนะคะบาร์สเนาะบาร์สค่ะ
โอเคบัสเนี่ยเขาเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆนะดูค่อนข้างแบบไม่ได้แบบกระตือรือร้นอะไรค่ะนะคะส่วนเรานี่ก็เป็นสาวราวีเนาะคือสาวราวีแบบว่าถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างงี้หนูก็ต้องลดความราวีลงหน่อยนะลูกนะนะคะถามว่าจะมีปัญหาอะไรกันไหมไม่มีเพราะว่าบาสตอนนี้เขากำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันกับเรานะคะหมอว่าเป็นเรื่องที่ดีไปพาตัวเองลดความราวีลงหน่อยลดความราวีเนาะไม่ได้ไม่ได้เวลาต้องเท่านี้อันนี้ไม่ได้งี้งี้อะไรไม่ได้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนจากออนอินเป็นคุณวิแล้วค่ะตอนนี้นะคะมีอะไรลูกเป็นนางเอกจะต้องลดความราวีแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่จริงๆไม่มีใครมีปัญหากับเธอมีแต่เธอมีปัญหากับใครค่ะแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะลดตัวเองหน่อยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะลูกนะค่ะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะน้องกิฟต์สวัสดีค่ะแสดงว่าบางคนก็เนาะนิดนึงบางทีผู้หญิงเนี่ยดูความเขาดูมีความเข้าใจเลยพอเริ่มแบบเริ่มเป็นแฟนกันอาจจะมีแบบเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มตีเส้นนะคะทีนี้เราก็ต้องถอยมาเป็นนางเอกมากขึ้นเราจะดีขึ้นนะคะที่ไม่ได้บอกแต่ว่าอุสอนให้มีนางเอกเข้ามาก็คืออยากไปราวีเขาละกันใช่ไปราวีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคุณโออีกรอบคุณโอบอกว่าเราทำยังไงถึงจะมีโชคลาภล่ะคะทำอย่างไรถึงจะมีโชคลาภอาจารย์แนะนำได้ไหมคะเนาะจริงๆแล้วของคุณโอเนี่ยมันมีโชคลาภตลอดเวลาอยู่แล้วมันโชคได้โชคเสียโชคไปโชคมาเนี่ยเห็นไหมเหรียญมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาได้ทุกวันเพียงแต่เก็บไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะนะคะโอเคค่ะมาที่เรื่องของการในช่วงนี้อีกสักหนึ่งคำถามก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องสัมผัสกรรมนะคะมีคุณณชนนิภาถามว่าอาจารย์อยากถามเรื่องบริวารค่ะเป็นอย่างไรบ้างคุณณชนนิภาบริวารของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนบริวารในครอบครัวต่างหากที่มีปัญหาค่ะเหตุผลที่มีปัญหาเนี่ยมันมาจากการบริหารไม่เป็นนะโอ้จริงๆแล้วบางอย่างต้องพูดเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจพอไม่ได้พูดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในอนาคตได้นะคะแต่ถ้าบริวารใหม่ที่เป็นคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยคุณโอเนี่ยถ้าไม่ถ้าเหรียญเนี่ยมันจะมี2ลักษณะถ้าเขาเป็นคนไม่พูดอะไรเลยก็เวลาบางทีก็พูดแล้วพูดแรงไปเลยนะวุค่ะก็ต้องระวังคำพูดตัวเองคุณ DM แม็กกี้บอกว่าขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะอย่าลืมร้านของหนูค่ะเพราะว่าทางตึกเขาจะต้องขอไปเพื่อจดทะเบียนคืนนี้ DM แล้วเดี๋ยวส่งให้อู้ฝากกดแชร์ให้หมอด้วยนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเอาล่ะมาต่อกันที่เดี๋ยวจะกลับมาตอบใน Facebook Live แล้วก็ข้อความทาง SMS นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนเรื่องไปที่เรื่องของการสัมผัสกรรมเรื่องของการสัมผัสกรรมจริงๆแล้วทุกคนมีกรรมของตัวเอง อยู่แล้วเพราะกรรมมันมาจากการกระทำคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นเรื่องงมงาย อย่างที่เขาบอกทำดีได้ดีแต่บางคนบอกทำดีก็ไม่เห็นจะดีหรือบางคนทำความชั่วทำไมถึงได้ดีมันเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์วันนี้นะอู้มันก็มีกระแสนะคะเรื่องของคนที่เราไม่อยากเอ่ยเพราะเราไม่สนับสนุนในการฆ่าหันศพตอนนี้กลายเป็นว่าเราก็ไปโพสต์รูปเขาสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็ดูมีไปหลบได้ดูมีอภินิหารถามว่าจริงๆแล้วเขาได้รับกรรมไหมอือว่าได้ไหมตอนเนี้ยน่าจะได้รับกรรมค่ะตอนนี้คือหนึ่งก็คือเขาไม่มีที่สุขัวนอนใช่นะคะแล้วเขาก็ต้องระหกระเหินครอบครัวก็ไม่ปกตินะคะนี่เป็นกรรมที่ปกติเนี่ยเห็นได้อยู่แล้วนะคะแล้ววิญญาณตอนนี้พอเข้ามาในเรื่องของวิญญาณเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะทีมงานที่เข้ามาใกล้ชิดในเรื่องของการเปิดกรรมเนี่ยวิญญาณเขาก็ต้องร้องฟ้องอยู่แล้วนะอุ้มในรูปลักษณ์ต่างๆนานานะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวิบากเหมือนกันถ้าเพราะนั้นกรรมเนี่ยค่ะมันมีทุกคนนะคะแต่เราจะต้องชนะกิเลสในตัวที่จะไปทำมันให้ได้เท่านั้นนะคะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของอย่างในยุคสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องของคลังมนต์ดำอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปแต่ว่าสมัยก่อนเขาบอกมีการเสกตะปูเข้าท้องมีการเสกนั่นเสกนี่วิญญาณหรือผีตามติดหรืออะไรลักษณะนี้มีการโดนของมีการทำของกันยุคสมัยนี้ยังมีแบบนั้นไหมคะอาจารย์ไม่รู้เลยอู้ว่ายุคสมัยนี้มีแบบนั้นไหมเพราะว่าเราไม่ได้เรียนการทำแบบนั้นมาแต่เราเนี่ยจะรู้ได้จากว่าคนนี้อย่างเคส
ทองนักธุรกิจสาวนะคะท่านก็มาพบเนี่ยก็เขาก็จะมีเป็นเหมือนเป็นคนสองร่างในความเป็นเขาแล้วพอถอดออกมาเนี่ยก็มีผีสางมีกระสือมีอะไร everything อย่างเงี้ยเข้ามาถามว่าเขาโดนของไหมของน่ะมันไม่ได้โดนหรอกอู้มันมาจากความที่อยากร่ำรวยอย่างเงี้ยเราก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาเลี้ยงไว้เนาะเขาเลี้ยงไว้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเลี้ยงไว้แล้วมันเนี่ยจะไปกินคนอื่นเลี้ยงหมายถึงเลี้ยงที่ไม่ใช่คนก็อาจจะเลี้ยงวิญญาณใช่เลี้ยงวิญญาณนะคะแล้วโดยปกติอย่างของเราเนี่ยเราก็จะชอบสะสมเนาะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ชอบสะสมวัตถุสิ่งของของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนตายด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอคะเขาเชื่อว่าเข้าใจเอาเองว่าจะเป็นการนำโชคลาภมาให้หรือแม้กระทั่งไปสมัยก่อนจริงๆคนไทยกับผีเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะเช่นเราเลี้ยงกุมารใช่ไหมกุมารก็เกิดมาจากเราผูกเจตบุตรเจตวิญญาณเด็กนี่นั่นมาไว้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะคะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงเรื่องของคนที่เลี้ยงกุมารตกลงแล้วจะอย่างไรบางคนเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีอาจจะเข้าตัวได้ค่ะหรือเลี้ยงแล้วบางคนก็ช่วยในเรื่องของโชคลาภและชีวิตดีขึ้นมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมได้หรือเปล่าจะสัมผัสกรรมตรงนั้นได้ไหมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามาที่ข้อความนี้ต่อเลยนะคะมีคุณอนงพรค่ะทักทายเข้ามานะคะคุณกรกิจแต่เดี๋ยวขออนุญาตคุณพิพัฒน์บอกว่าคุณอัธพงศ์ควรจะทำบุญกับอะไรถึงจะโชคดีคะคุณอัธพงศ์ควรจะทำบุญอะไรถึงจะโชคดีคะค่ะคุณอัธพงศ์ต้องทำบุญเกี่ยวกับน้ำแท้งน้ำนะคะสิ่งที่เขาเอาไปใช้น้ำได้นะคะแล้วก็ควรเวลาทำบุญก็ควรจะกวดน้ำด้วยไม่ใช่คิดเราทำบุญแล้วหรืออะไรแล้วหรือว่าสวดมนต์ก็คือก็ควรจะกวดน้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงของคุณอัธพงศ์ก็คือว่าคุณอัธพงศ์มีรอยสักไหมที่บนหัวไหล่อย่างเงี้ยต้องถามกลับไปก่อนถ้ามีก็ลองโทรเข้ามาหรือพิมพ์กลับเข้ามาให้หน่อยนะคะว่ามีไหมนะคะค่ะมาที่ข้อความต่อไปค่ะค่ะคุณกรกิจขออีกคำถามให้เพื่อนหนูหน่อยครับให้เพื่อนหน่อยครับค่ะชื่อคุณแม็กนะคะชีวิตเขาดูเหนื่อยๆทำยังไงถึงจะราบรื่นขึ้นครับของอาจารย์ไม่ต้องใช้ว่าจะมีเกิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ใช้เหรียญช่วยตอบคำถามคุณแม็กนะคะชีวิตเขาทำยังไงถึงจะดีขึ้นคุณแม็กน่ะน้องอู้ดูเหรียญคุณแม็กนี่ก็คือกระดานหกคุณแม็กเขายังไม่เขาก็แต่ก่อนนี้เขาเป็นขาลงมากกว่านี้นะแล้วตอนนี้เขายังหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตเขาก็ยังมึนอยู่นะคะตอนนี้ถามว่าเกิดจากอะไรขึ้นไปจากนี้เขาก็ยังอึนอยู่นะคะเพราะนั้นโดยนัยยะนะคะก็ต้องใช้พลังภายในพลังภายในก็คือไหว้พระเสริมดวงหรือให้คุณแม็กเนี่ยไปสวดมนต์นะคะตามวัดใหญ่ๆเช่นวัดพนัญเชิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาบภาษาหมอเขาเรียกว่าอาบบารมีอ๋อก็ลองดูทำบุญที่วัดใหญ่ๆดูตามที่อาจารย์บอกแล้วจะดีขึ้นวัดไตรมิตรอย่างเงี้ยนะเพราะใช่เพราะว่าเป็นพระทองคำอ๋อค่ะอ่ะมารับสายสายนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะโทรเข้ามาในรายการได้ตลอดได้ทุกเมื่อเลยนะคะรับสายหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพี่ดาบครับผมอะไรนะคะดาบครับพี่ดาบดาบ Hello. คุณดาบนะคะคุณดาบคุณดาบติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะFacebook Live ครับ Facebook Live ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขออนุญาตถามนิดนึงคุณดาบอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพครับผมกรุงเทพมหานครเอาล่ะวันนี้มีโอกาสถามได้2คำถามขอคำถามแรกเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับผมการงานการงานคุณดาบเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์การงานคุณดาบนี่ก็เหมือนทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันมั่นคงมันมั่นคงเกินไปกับรายได้ที่มันพอดีมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกท้อถอยที่จะไปทำงานนะคะอันนี้ถามว่าแล้วการงานจะเป็นยังไงต่อไปค่ะค่ะคุณดาบทำงานอะไรคะนับเข้าส่งออกครับผมรับเข้าส่งออกค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยจะต้องบอกว่าอาจจะต้องนำอาหารหรือว่าของนะคะเป็นพวกของมงคลหรือของไหว้ที่กินแล้วเป็นมงคลนะคะมาในช่วงเทศกาลต่างๆที่เป็นอิมพอร์ตเข้ามาแล้วน่าจะหรือว่าส่งออกไปที่สิงคโปร์หรือจีนนะคะก็จะได้เงินมากเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะ
คือต้องเพิ่มสินค้าแล้วก็อยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องผักเช่นผักกาดหรือกะลำหรืออะไรเงี้ยค่ะจะได้กับเขามากประมาณนี้นะคะถามเพิ่มเติมได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามหรือเจาะลึกได้เลยนะคะก็สุขภาพเป็นไงคะสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างน้องดาบว่าแต่งงานหรือยังคะครับผมครับแต่งแล้วเพราะว่าในเหรียญเมื่อกี้นะคะน้องอุเหรียญครั้งแรกเนี่ยเหมือนความมั่นคงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยครอบครัวครอบครัวเดียวกันนะคะอันนี้ก็บอกว่าแต่งถูกคนแล้วนะคะน้องดาบรักษาเขาไว้นะค่ะดูแลกันดีค่ะสุขภาพนี้ก็จะมีเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะคะน้องดาบรุนแรงไหมรุนแรงไหมอุบัติเหตุในบ้านจากชั้น3บ้านมี3ชั้นไหมคะ2ครับบ้านมี2ชั้นค่ะดาดฟ้าขึ้นได้ไหมคะน้องดาบได้ค่ะได้แล้วก็ต้องระวังจากการขึ้นไปข้างบนนะคะเพดานดาดฟ้าอะไรแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็รู้ไว้แล้วกันนะคะค่ะระวังอุบัติเหตุนิดๆหน่อยๆนะคะไม่นิดหน่อยนะโอ้ไม่นิดหน่อยเหรอคะอาจารย์มีเลือดมีเลือดอ๋ออาจารย์บอกอุบัติเหตุที่ทำให้ถึงขั้นเลือดตกยางออกได้เลยใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ไหว้เหล่าเอี้ยนะคะติจูเอี้ยที่บ้านนะคะมาให้คุ้มครองบางทีน้ำมันรั่วหรืออะไรมันซึมเมื่อเราขึ้นไปก็รีบเนาะพี่ว่าโอเคลองดูนะคะค่ะถ้าได้อุบัติเหตุช่วยโทรมาบอกนะเหมือนหมอจะได้แม่นจริงๆไม่ได้อยากจะแม่นแล้วแต่จริงแล้วก็ระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่ารู้ไว้ก็จะได้อะไรที่มันซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแซมดูแลกันไปนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่คุณอนงพรค่ะบอกว่างานเนี่ยถ้าเกิดจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนนะคะแต่จะเปลี่ยนดีไหมคะอยากเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนดีไหมคะคุณอนงพรอยากเปลี่ยนงานค่ะ งานตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นความมั่นคงของคนในบ้านเนาะแล้วก็ทำมานานก็พอเหรียญกลับมาอีกครั้งหนึ่งสี่เหลี่ยมของอี้จึงก็บอกว่าดีที่สุดค่ะทางแมนดาร่าเนี่ยโอ้การที่เรามีสี่เหลี่ยมจักรวาลหรือว่าความเป็นสี่เหลี่ยมของดวงดาวถือว่าดีที่สุดเปลี่ยนเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนไม่ท้อถอยนะค่ะเพราะบางคนพอเปลี่ยนแล้วก็ขี้เกียจอ๋อโอเคอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนได้ผู้ชมเมื่อกี้เราดูดวงของ6ราศีแรกไปละอีก6ราศีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในช่วงหน้าและผู้ชมสามารถที่จะ Facebook Live ฝากคำถามกันเอาไว้หรือว่าโทรเข้ามาในรายการก็ได้ทิ้งเบอร์ไว้ก่อนนะคะที่1800694545 02942-3319 02942-3498ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะค่ะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วค่ะคุณผู้
ู้ชมคะอยู่กับรายการมนตราแมนเดลานะคะอุแล้วก็หมอตายังอยู่กับคุณยาวกันไปจนถึง 5:30 นค่ะช่วงนี้ฝากไว้เช่นเคย4642828หรือว่าสามารถโทรเข้ามาดูดวงในรายการกันแบบสดๆถามได้2คำถามแบบฟรีๆเลยนะคะที่18006945145อันนี้แบบ worldwide ทั่วโลกหรือ029423319 029423498ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เราดูค้างระหว่างที่รอ SMS นะคะอ่ะเดี๋ยวคำถามนี้ก่อนแล้วกันขออีกคำถามนะคะได้เลยค่ะส่งมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากเจาะลึกจริงๆโทรมาดีกว่าได้คุยกับอาจารย์ด้วยได้โต้ตอบกันไปกันมานะคะมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านบูชาถูกแล้วใช่หรือเปล่าคะเขาชื่ออะไรนะคุณณชนนิภาค่ะมีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกแล้วหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเขาเนี่ยแปลกมากเราเห็นเราเข้าใจเอาว่ามีเจ้าแม่กวนอิมด้วยแต่เป็นการวางที่มันกระจุกอยู่แล้วก็วางแบบหันหน้าแบบนี้กันนะคะเพราะนั้นคุณณชนนิชาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรเข้ามาเพราะว่าโทรเข้ามาก็ไม่มีอะไรก็แค่พูดคุยกันนะคะอ๋อค่ะนะคะก็ไม่ถือว่าวางถูกต้องตอบแบบนี้วางไม่ถูกวางไม่ถูกหรือถ้าเกิดสมมติว่าจะอยากจัดวางแบบส่วนตัวให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถโทรมาก็ได้ที่0632682555 0632682555ส่วนตัวกับอาจารย์เลยมาสัมผัสกรรมด้วยแล้วก็ได้ดูดวงกับศาสตร์แมนดาราด้วยนะคะคุณณรุมนบอกว่างานที่รอตีพิมพ์อยู่จะได้รับข่าวดีภายใน15มิถุนายนนี้ไหมคะงานที่รอตีพิมพ์อยู่จะรับข่าวดีเลยไปนิดนึงได้ไหมคะเลยเวลาไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่ามันก็จะได้จะได้มีข่าวดีแต่ว่าต้องหลังจากนั้นนะคะอุ นะคะตอนนี้เดี๋ยวลองดูของเขาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็ไม่มีปัญหานะคะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเขานอกจากการได้งานนี้แล้วก็น่าจะได้งานอื่นเพิ่มเติมขึ้นค่ะแต่เป็นงานของเหมือนกับงานรถงานเกี่ยวกับพวกรถอุปกรณ์ของรถอย่างเงี้ยนะคะหรือการขับเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจจะรอหน่อยนิดนึงนะคะมาต่อกันที่คนต่อไปค่ะคุณอภิชยานะคะวันนี้จะมีโชคไหมคะวันนี้จะมีโชคไหมน่าสนใจอาจจะเป็นโชคที่ไม่ได้มาจากการเสี่ยงหรือเปล่าหรือโชคจากทางอื่นก็เดี๋ยวนี้พอมาดูช่องนี้ก็เลยมีความรู้ใหม่อู้ว่ามันมีหวยเวียดนามต่างประเทศหวยต่างประเทศแล้วก็หวยมาเลเซียเนาะเด็กๆก็เลยเริ่มรู้เพิ่มไปด้วยเลยจะมีโชคไหมหรือบางคนเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ใช่ไม่ติ่งนะคะมีค่ะมีค่ะจะมีโชคมีบ้างมีบ้างประปรายนะคะคุณอนงพรหนูจะมีโอกาสได้บ้านไหมคะอาจารย์น่าสนใจเนาะหนูจะมีโอกาสได้บ้านไหมมันได้หลังคาบ้านมาแล้วได้หลังคาบ้านมาแล้วได้มีความฝันได้มีโครงการแล้วต้องบอกว่าภายใน 3-4 เดือนนี้นะคะเขาจะได้บ้านหรือว่าที่อยู่ที่กินที่อาศัยที่เป็นที่ถูกโฉลกถูกใจเขาแล้วก็เป็นสิริมงคลกับเขาค่ะอู้อ๋อค่ะมาที่คุณกวางบอกปีนี้จะมีลูกดีไหมคะปีนี้ยังมีลูกไม่ได้ค่ะเศรษฐกิจที่บ้านยังไม่นิ่งนะคะอ๋อค่ะก็ปีนี้ให้ทำฐานตัวเองเรื่องฐานทำกินให้นิ่งก่อนค่ะเดี๋ยวมีลูกมาก็จะวุ่นวายอ๋อเพราะฉะนั้นสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับครอบครัวก่อนนะคะไม่เป็นไรตู้ตู้ปั๊มปั๊มอีกแป๊บนึงคุณมนทาทิพย์ลีค่ะบอกว่าช่วงนี้ชีวิตจะดีไหมคะค่ะศาสตร์ของอาจารย์จะใช้การโยนเหรียญไม่ต้องบอกวันปีเกิดก็ได้ใช่ช่วงนี้ชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของการหันไปหาอดีตเพื่อสืบทอดอนาคตเหมือนคนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ไม่น่าสงสารแล้วนะเพราะประสบการณ์ของใครแต่ละคนเนี่ยที่ผิดหวังในอดีตทั้งด้านการค้าการขายหรือการคบคนน่ะมันทำให้อนาคตไม่เป็นแบบนั้นถูกไหมอู๋นะคะก็ถามว่าจะดีขึ้นไหมบอกคุณเลยนะคะคุณแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นมากค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะเรื่องของการเงินล่ะคะการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างคุณมนทาทิพย์การเงินไม่เป็นตัว S นะคะค่ะแต่ก็เกือบจะเป็นตัว S ค่ะเหมือนจะได้เงินอย่างที่ปรารถนาแต่ก็ไม่ได้นะคะถูก
แซงโค้งอะไรอย่างนี้ไปอ๋อถูกแซงโค้งไปซะก่อนอ่ะคุณมาต่อกันที่ทาง Facebook Live ต่อเลยนะคะคุณผู้ชมมาที่ข้อความนี้ค่ะ คุณปริญญาบ้านที่เช่าอยู่ดีไหมคะเลขที่42จะมีโชคลาภไหมคุณปริญญาบ้านที่เช่าอยู่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีนะคะเป็นบ้านที่เจ้าที่ค่อนข้างชอบคนตื่นเช้าชอบคนทำมาหากินนะคะเจ้าที่เป็นเจ้าที่จีนค่ะค่ะโอ้เจ้าที่จีนถามว่าอยู่แล้วเป็นมงคลไหมในความวุ่นวายเนี่ยซ้อนมาด้วยโชคลาภนะคะ อยู่ดีๆแล้วก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ค่ะก็อย่าบ่นเยอะนะคะไม่ว่ามันจะน้ำรั่วหรือมันจะมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ต้องไปบ่นมันค่ะคุณณชนิภาบอกว่าตอนนี้ดูไปด้วยขายของไปด้วยนี่เลยจริงๆอ๋อบางคนเนี่ยเวลาเขาขายของอาจจะดูเป็นรายวันก็ได้เออวันนี้จะขายของดีหรือเปล่าต้องทำยังไงอย่างนี้นะคะขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมกันนะคะคุณณชนิภาเขาอยู่แถวไหนนะเรื่อยๆส่งมาบอกก็ได้เผื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปอุดหนุนขายอะไรบอกมาได้เลยนะคะมาที่คุณอัชราค่ะปีนี้จะท้องไหมคะปีนี้จะท้องหรือเปล่าไม่ยังไม่ท้องค่ะไม่ท้องแต่ว่าถ้าท้องแล้วจะได้ลูกผู้ชายค่ะโอ้จบลึกขนาดนี้ให้เลยถ้าท้องแล้วจะได้ลูกผู้ชายนะคะเด็กคนนี้จะหน้าเหมือนคุณปู่มากนิสัยก็จะเหมือนกันมากนะคะเหมือนคุณปู่ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมเปิดรับสายนะคะยังไงโทรเข้ามาในรายการได้1800-694-5145ค่ะ029423319 029423498รับสายจนถึงช่วง 5:30 หรือว่าทาง Facebook Live ฝากกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์กันด้วยนะคะฝากคำถามมาได้เรื่อยๆวกกลับมาที่เรื่องอีก6ราศีตอนนี้อย่างที่เราบอกเดินทางมาถึงครึ่งปีหลังแล้วในปี2560ราศีอีก6ราศีดวงอีก6เดือนเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมกรกฎนะคะค่ะกรกฎช่วงนี้นะคะก็จากความที่เป็นช่วงขานิ่งนะคะขาแกว่งขาไม่เข้าใจแต่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำพาเขาไปในทิศทางต่างๆมากขึ้นค่ะนะคะก็ชีวิตนี้ก็ต้องปีนี้กรกฎนะจะให้ดีต้องไหว้พระคเนศนะคะพระพิคเนศค่ะนะคะก็จะประสิทธิแก่เขาในเรื่องต่างๆเขาทำอะไรก็จะต้องทำสองอย่างสองงานสองที่สองฝ่ายสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็น่าจะมีเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออาจจะได้โชค6,600,000หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาต่อกันพอใจกว่านั้นก็น่าจะได้ถึง60นี่โอ้โหโชคดีเลยสำหรับคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะมาต่อกันค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนต่อไปก็คือเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างคะราศีสิงห์ราศีสิงห์ตอนนี้ถือว่าทิ้งดิ่งนะคะไม่อยากยุ่งกับใครนะคะมีความอยากดูแลตัวเองนะคะเป็นคนที่คิดว่าเอ๊ะฉันจะต้องนิ่งๆก่อนไหมฉันฟังใครมากเกินไปแล้วไหมอะไรอย่างนี้ราศีสิงห์นี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะถึงคุณจะนิ่งยังไงก็มีคนเอาโชคเอาลาภมาจับยัดให้เพื่อนพาเฮงนะคะก็จะมีความโชคดีค่ะหลายๆอย่างหลายๆประการจะโชคดีจากคนตัววายนะคะอ๋อคนตัววายนะหรือคนยอยักษ์ลักษณะนั้นนะคุณผู้ชมมาที่ราศีกันหรือว่าคนที่เกิดเดือนกันยายนค่ะหมอชอบคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าคนกันยายนปีนี้จะมีความเฉลียวฉลาดฉับไวเป็นพิเศษนะคะจะมีความเฉียบคมทางการแก้ปัญหาการนึกคิดการพูดจานะคะแล้วก็จะได้คนที่อยู่ในศีลในธรรมเข้ามาชอบด้วยล่ะอุ้แต่ว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีความอึดอัดใจนิดนึงนะคะหน้าก็จะประคองหลังก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเวลามีรักก็อยากจะได้เก็บเธอไว้หลายๆคนอย่างนี้นะอูนะค่ะมาต่อกันที่คนที่เกิดเดือนตุลาคมกันบ้างค่ะราศีตุลราศีตุลนี่มีโชคแบบฟ้าฟาดนะคะค่ะอาจจะถูกหวยช่วงปลายปีหรือว่าอาจจะโชคดีได้เงินก้อนจากใครหรือว่าจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแต่ไม่ว่าเขาเนี่ยจะได้อะไรเข้ามาเงินก็จะหายไปในพริบตาเลยอู้อ้าวก็ดีก็อย่างที่ได้มาใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะสิ่ง
ราศีตุลนี่เขาก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะอูได้มาแล้วเขาไปใช้หนี้แสดงว่าคนราศีตุลปีนี้หนี้เก่าเยอะอ๋อหนี้เก่าเยอะแต่ได้เงินมาใช้หนี้แหละก็ยังเป็นความโชคดีอยู่นะคะมาต่อกันค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนค่ะราศีพฤศจินะคะเป็นอย่างไรบ้างครึ่งปีหลังค่ะพฤศจิกายนเป็นราศีที่ต้องขอโทษนะคะท่านผู้ชมเหนื่อยที่สุดใน12ราศีแต่เหนื่อยแล้วชนะอย่างน้อยชนะแหละใช่เหนื่อยแล้วชนะเหนื่อยแล้วก็เป็นมงคลตัวเองก็จะได้เที่ยวในต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วก็จะได้เที่ยวทะเลพอไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็จะได้โชคลาภแปลกๆมาค่ะอูค่ะมาที่สุดท้ายเลยราศีธนูหรือว่าคนที่เกิดเดือนธันวาคมครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรธันวาคมของเขาปีนี้จะจากการเป็นตัวสำรองก็จะรู้ตัวเองแล้วก็อาจจะได้เริ่มเป็นตัวจริงนะคะอูตอนนี้ก็การเงินของเขาจะดีขึ้นนะคะโครงสร้างทางการเงินของเขาจะมาจากอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศมากกว่าค่ะอูโอเคครบถ้วนเลยนะคะดูให้ค่ะสำหรับ12ราศีนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2560นั้นดวงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาต่อกันค่ะคุณณชนิภาบอกว่าอยู่ที่จันทบุรีขายดีทุกวันเป็นเพราะว่าดูอาจารย์นั่นเองใช่เหรออูนี่ไงดูอาจารย์ไปโทรมาสอบถามไปแก้เคล็ดอะไรกันไปชีวิตก็จะดีขึ้นการงานก็จะดีขึ้นนะคะมีคุณกวางถามว่าถ้าเกิดท้องแล้วอาจารย์คะจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคะเฮ้ยท้องแล้วจริงๆเหรอถ้าท้องอะค่ะถ้าท้องจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายอะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยตลกมากทำไมคะอาจารย์เอ้ยกุ้งใจลูกของคุณนี่มันมีความแปลกถ้าลูกผู้หญิงก็จะนิสัยห้าวหาญแบบผู้ชายถ้าลูกผู้ชายก็จะตุกติ๊กตุ้งติ้งตุ๊กติ๊กนุกนิกหน่อยนะคะก็เลยโยนหลายครั้งไม่มั่นใจทำไมมันเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงคือจริงๆแล้ว อยากจะบอกว่าเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าลักษณะถ้าออกมาแล้วอาจจะเรียบร้อยหน่อยจะมีความเป็นคนรักแม่หรือติดแม่อย่างนี้นะคะคุณณัตติพรค่ะบอกว่าณัตติพลนะคะผมเป็นแฟนคลับรายการนี้เลยอยากถามการงานความรักในภาพรวมๆครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะในฐานะที่เป็นแฟนรายการเราดูให้เลยค่ะว่าการงานเป็นอย่างไรแต่แฟนรายการต้องกดไลค์กดแชร์แล้วมาดูทุกวันนะคะต้องบอกว่าโดยภาพรวมของคุณคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขามีความโชคดีหลายอย่างก็เรียกว่าแปดเซียนนะคะปวยเซียนเนี่ยดูแลเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะอุค่ะเขาจะมีความโชคดีเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนกตัญญูนะคะรู้บุญคุณแม้กระทั่งเพื่อนและเจ้านายนะคะตอนนี้ความโชคดีของเขาความโชคดีของเขาเนี่ยออกมาไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่าเป็นคนได้อะไรมาแล้วก็แบ่งเพื่อนการงานก็ทำเป็นกลุ่มๆเป็นกกๆค่ะค่ะโอเคค่ะหรือถ้าเกิดอยากเจาะลึกโทรมาในรายการได้นะคุณผู้ชมช่วงนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อยังเหลือ10นาทีสุดท้ายใครอยากทราบเรื่องราวแบบขึ้นทางด่วนเจาะลึกจัดเต็มแล้วก็2คำถามโทรมาเลยสดๆในรายการนะคะเอาล่ะตอนนี้มาต่อกันที่คุณอนงพรค่ะบอกว่าแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะอาจารย์แฟนที่คบอยู่คุณณงพรก็มีความน่ารักดีนะคะแฟนเนี่ยเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนปากร้ายนะพูดจาเป็นมีดเฉือนหัวใจเหลือเกินทำยังไงดีนะที่คุณจะแบบพูดจาที่มันปรับปรุงกว่านี้นี่คือถามไงถามมาก็ตอบไปนะคะแต่ข้อที่2แฟนคิดยังไงอีกแต่แฟนคิดว่าเขาอยู่กับคุณเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีเรื่องที่จะได้โชคได้ลาภแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นก็ปรับจูนนิดนึงค่ะปรับจูนค่ะคุณจริยามีคำถามเพิ่มเติมสอบถามมาได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านคุณผ่าน Facebook Live ฝากคำถามมาเลย10นาทีสุดท้ายหรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้อันนี้จะสะดวกกว่านะจะได้แบบพูดคุยเองสอบถามเองอาจารย์ตอบเอง2คำถามเลยแบบเจาะลึกนะคะคุณผู้ชมโทรมาเลย18006945145 02ค่ะ9423319 02942398มาที่คุณจรินทร์ค่ะอยากทราบว่าภายในปีนี้จะได้เปลี่ยนงานไหมคะไม่ได้เปลี่ยนค่ะ
ค่ะไม่ได้เปลี่ยนคุณอนงพรบอกแม่นมากแสดงว่าเป็นคนปากจัดจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ให้โล่นะคะไม่อยากให้แม่นอยากให้ปรับปรุงมากมีสายแล้วอู้ค่ะอ้าวมีสายมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฟังจากโทรศัพท์นะคะชื่ออะไรคะชื่ออัญชลีค่ะคุณอัญชลีคุณอัญชลีวันนี้อยากสอบถามว่าติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนเอ่ยช่อง8ค่ะช่องชนะ8ทาง Facebook Live มั้ยคะไม่ใช่อ่ะอ๋อทางแอปพลิเคชันมีหลายช่องทางอ่ะวันนี้สอบคำถามอยากจะทราบเรื่องอะไรบ้างเชิญเลยค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับการเงินพอแบบว่าไม่ทราบว่าดวงเป็นอะไรพอได้เงินมาก็ต้องมีเรื่องใช้จ่ายออกไปอ๋ออ่ะคุณอัญชลีถามว่าเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างพอได้มามีอันต้องใช้ไปค่ะอาจารย์จริงๆก็ถือว่าติดหนี้เก่านะคะติดหนี้เก่าคนอื่นไว้ถึงเขาแค่มามองหน้าแล้วเขาไม่มีเงินคนนี้ก็ควักให้แล้วนะเองอ๋อใจใหญ่ใจดีก็คือติดหนี้คำบนบานสารเก่านะคะว่าเหมือนกับว่าใครมีทุกข์เราก็จะช่วยใครมีอะไรเราก็จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ตอนนี้ก็ต้องคืนคำบอกกล่าวแบบนี้ออกไปก่อนนะคะว่าขอบุญบารมีนะคะตอนนี้ลูกน่ะขอตั้งเนื้อตั้งตัวก่อนนะคะแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยลูกขอชดเชยเป็นโครงการตามพระราชดำริก็ได้นะอุ๊เช่นโครงการอะไรอ่ะชัยพัฒนาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยโดยรอบเหมือนกันนะคะถ้าไม่แก้เคล็ดแบบเนี้ยเขาไม่ทันบอกแล้วอู้ว่าไม่มีตังค์คนนี้ก็ให้ละอ๋อค่ะนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปค่ะค่ะแล้วเกิดถ้าอยากคืออยากปลดหนี้อยากมีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะต้องทำยังไงตอนนี้หนี้เท่าไหร่แล้วคะหนี้ถึง500,000หรือ5 ล้าน500,000อืมเพราะหนี้เขาจะตกอยู่ที่เลข5นะอู้ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเอ่ยค่ะก็ประมาณ500,000 500,000 ค่ะตอนนี้หนี้ 500,000 นะคะจะปลดหนี้จะต้องทำยังไงบอกคุณโดยความจริงเลยนะคะแต่ก่อนที่จะโทรหาหมอเนี่ยเมื่อ3ปีครึ่งที่แล้วคุณทำงานอะไรทำราชการอะค่ะแล้วทำเกี่ยวกับอะไรคะทำเกี่ยวกับการเงินเนี่ยค่ะการเงินของฝั่งไหนแบบไหนคะก็แบบเหมือนกับเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหน่วยงานอะไรคะของราชการเนี่ยค่ะราชการหน่วยงานอะไรกรมโยธากรมอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่เข้าใจกทมค่ะคุณฟังหมอนะคะเขาบอกว่าการได้เงิน500,000ถึง5 ล้านของคุณไปทำการทำความเกี่ยวเนื่องกับงานเมื่อ3 ปีครึ่งที่แล้วเช่นการประมูลงานการดูงานที่จะประมูลได้และการซอสงานต่ออย่างนี้ค่ะหมอบอกคุณแบบนี้เพราะว่าจะบอกว่าให้คุณถูกหวยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้โชคลาภจากการทำงาน3 ปีครึ่งถึง4 ปีที่แล้วอย่างนี้ค่ะคุณก็ไปดูว่าเขาประมูลงานกันยังไงเขาทำงานกันยังไงงานจะได้ทำยังไงเนี้ยอุ๊ค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะที่ไหนอะคะอะไรนะลูกต้องไปไหว้พระที่ไหนอะคะถ้าคุณทำกตม.ไหว้เจ้าพ่อเสือนะคะฟังหมอนะคะไหว้เจ้าพ่อเสือที่วัดมหันต์ค่ะไหว้ที่เสาชิงช้านะคะไหว้ที่โบสถ์เทพมนเทียนนะคะแล้วก็มาไหว้พระนารายณ์ขึ้นสูงสุดเลยนะคะไปไหว้ที่วัดสะเกดแล้วก็บอกว่าลูกขอจะทำงานประมูลงานหัวประมูลของกทม.ขอโชคลาภเงินทองจงมีแก่ลูกตั้งแต่เดือนเขาจะได้เงินตั้งแต่พฤศจิกายนเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะโทรมาหาหมอใหม่หมอคะปลดหนี้เก่าแล้วมีหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นทำไงดีนะคะลองไปทำตามนี้ดูนะคะนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ Facebook ไลฟ์คุณมานิดค่ะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างครับอยากดูฝ่ายการงานจะเป็นยังไงบ้างคะการงานปวดสมองดีเหลือเกินค่ะนะคะงานมันยังไม่เป็นระบบอุการงานดีการงานมั่นคงแต่ใช้สมองมากหน่อยอ๋ออาจจะยังไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าไหร่นะคะอ่ะคุณฝ้ายค่ะน่าจะเป็นคำถามเป็นคนสุดท้ายแล้วนะคุณฝ้ายจะได้แต่งงานกับชาวต่างชาติคนที่เรารักคนดีและชีวิตที่ดีในต่างประเทศหรือไม่คะตรงนี้ตอนนี้เจอหรือยังงงจะได้แต่งงานชาวต่างชาติหรือเปล่าค่ะ
่ะเขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะค่ะแต่งงานกับคนที่เรารักไหมของเขาเนี่ยจะเป็นคนผิวดำนะผิวดำไปเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะดีนะคะรักหรือเปล่าอยู่กันไปเขานิสัยดีก็รักกันไปเองค่ะค่ะมีคุณมนทาทิพย์บอกดูย้อนหลังได้ไหมได้ค่ะเข้ามาที่ชนะ8 Thailand เลยนะคะใน Facebook ของเราค่ะพอจะมีเวลาเหลือคุณหนูนุ้ยน่ารักบอกดวงของหนูในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณหนูนุ้ยโทรมาทุกวันดวงตอนนี้นะคะขยับดวงแล้วดวงหน้าจะดีขึ้นนะคะมีความเข้าใจนะคะว่าจะทำอะไรในอนาคตมากขึ้นให้พยายามไปหาต้นโพแล้วก็รดน้ำต้นพระศรีมหาโพนะคะคุณดีเอ็มบอกว่าโอ้โหสีเล็บคุณหมอแซ่บมากเลยนะเดียมมาเดียมมาหมออยากไปญี่ปุ่น คุณสุนันทาถามว่าจะมีลูกได้กี่คนคะโอ้ยแสดงว่าเงินเยอะนะคุณสุนันทาคุณเนี่ยมีลูกเป็นโขงเลยอย่างน้อย 4-5 คนนะคะแต่ถ้าคุณน่ะทำแท้งไปแล้ว2ท้องก็จะเหลือแค่3คนนะคะเราคุยกันแบบนี้ตรงๆบอกกันตรงๆประมาณนี้เลยนะคะเมื่อกี้ถามมีลูกกี่คนที่ถามจะมีแฟนกี่คนด้วย มีลูกกี่คนก็พอประมาณ3คนอาจารย์บอกนะแล้วก็มีข้อความนี้จากคุณ DM แม็กกี้หมอคะอาทิตย์หน้าระหว่างวันที่9ถึง14ที่ร้านหนูจะทำตอนเย็นเขาจะจัดปาร์ตี้วันเกิดอีเวนต์หนูจะได้เงินพิเศษไหมคะจากงานนี้ถึง 10,000 บาทไหมเดียมเขาจะเอาเงินไปฝังตุ่มอะไรที่ไหนนะหมออยากรู้เดียมฟังหมอนะ DM เนี่ยจะได้เงินจากการมีพัดพัดญี่ปุ่นนะคะเหน็บตัวแล้วก็การโบกพัดสะบัดพัดหรือลำพัดนะคะดีเอ็มจะได้ถึงหมื่นไหมหมอว่าเกือบ 20,000 นะคะได้เกินหมื่นไปอีกเกือบ 20,000 เลยค่ะคุณดีเอ็มแม็กกี้แหละดีใจด้วยคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะทางข้อความทาง4642828แล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือในส่วนของที่โทรเข้ามาในรายการแล้วก็ทาง Facebook Live แต่ว่ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้เข้าไปเลยที่ Channel 8 Thailand ค่ะ Facebook ของเรานั่นเองหรือว่าพิมพ์คำว่า CH8 ค่ะเว็บไซต์ก็ได้ www.channel8.com นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนนะคะคุณผู้ชมแอปพลิเคชันดาวน์โหลดพิมพ์คำว่า Channel 8ตามที่ปรากฏตรงมุมจอแบบนี้เลยหลากหลายช่องทางหรือติดตามรับชมผ่านRoku TVค่ะเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องทั่วโลกเลยนะคะวันนี้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างในช่วงวันศุกร์แบบนี้ค่ะดีเอ็มเขาบอกว่าป้าแม่น่ะทีมชุดมีกิโมโนมีพัดแน่ๆนะคะมีพัดด้วยค่ะก็อยากฝากอะไรนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมดูย้อนหลังมนตาแมนดาร่าเราก็จะมีการกระแสเข้ามานะคะมีคนอยากเรียนนะคะถ้าลงโทรเข้ามานะคะลงชื่อกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราเซตวันได้แล้วก็จะค่อยโทรเรียนให้ทราบสองคนที่ก็อยากจะดูกระแสกรรมนะคะเพื่อจะนำพาให้ชีวิตดีขึ้นก็ลองเช็คเข้ามาค่ะจากทางหลังไมค์นะคะเบอร์อะไรนะอู0632682555หรือใครที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยสัมผัสกรรมให้นะคะหรือดูดวงผ่านศาสตร์แมนดาร่าค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลย0632682555อาจารย์จะได้แนะให้ว่าเคยทำอะไรต้องแก่ยังไงต้องดูยังไงนะคะอย่างน้อยชีวิตก็จะได้ดีขึ้นหรือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตวันนี้ขอบคุณด้วยหมอตาค่ะเรียนอัศจรรย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะและคุณผู้ชมกลับมาเจอกันใหม่จันทร์หน้าหยุดปลายเสาร์อาทิตย์ขอให้มีความสุขไปมากๆแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4 โมงถึง 5 โมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ